พระธาตุแห่งต่อไปที่จะพาคุณผู้ชมไปกราบสักการะนั้นยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าพระธาตุแห่งนี้และที่วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนที่มาแอวเหนือจะต้องมากราบสักการะครับและยังคงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนาเป็นอย่างมากครับที่พระธาตุแห่งนี้เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีนักสัตว์มะแมหรือว่าปีแพะนะครับไปกันที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารกันครับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1929ครับบริเวณภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุที่มีพระเจดีย์ขนาดใหญ่และสวยงามก่อครอบเอาไว้อยู่ครับส่วนบริเวณรอบองค์พระบรมธาตุประกอบด้วยสิ่งสำคัญ5อย่างด้วยกันครับได้แก่1ฉัตร4มุมทำด้วยทองเหลืองแสดงเห็นถึงความสงบร่มเย็นที่ได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาที่แผ่ไปทั้ง4ทิศครับ2สติบัญชรหรือว่ารั้วหอกที่อยู่ล้อมรอบบริเวณพระธาตุซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของท่านโทนพราหมณ์ภายหลังจากครั้งการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องด้วยในครั้งนั้นเกิดเหตุการณ์แย่งพระบรมสารีริกธาตุของเมืองต่างๆเพื่อนำไว้บูชาประจำเมืองของตนเองโทนพราหมณ์จึงทำหน้าที่แบ่งให้โดยให้ทหารถือหอกล้อมรอบพระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่อป้องกันการแย่งชิงและนี่เองครับจึงเป็นที่มาของรั้วหอกที่ล้อมรอบบริเวณพระบรมธาตุ 3. หอยอมีลักษณะเหมือนวิหารขนาดเล็กประจำอยู่4ด้านของพระบรมธาตุมีความหมายถึงการบูชาหรือสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองครับ 4. หอเท้าโลกบาลซึ่งเป็นหอยอดแหลมขนาดเล็กประจำอยู่4มุมของพระบรมธาตุคือที่ประดิษฐานของเท้าโลกบาลทั้ง4ซึ่งเป็นเทพที่คอยปกปักรักษาสิ่งสำคัญต่างๆทั้ง4ทิศและ5ไหดอกบัวหรือปุรณคดะซึ่ง2คำรวมความหมายได้ว่าหม้อที่แสดงถึงความสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในล้านนานั่นเองครับพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของคนที่เกิดปีนักสัตว์มะแมหรือปีแพะซึ่งเป็นปีที่8ของปีนักสัตว์คนที่เกิดปีนี้คือคนที่เกิดในธาตุทองครับซึ่งก็มีคติความเชื่อว่าใครที่เกิดปีนักสัตว์มะแมหากได้มีโอกาสมาสักการะขอพรพระธาตุดอยสุเทพก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเป็นอย่างมากครับศาสนสถานลำดับสุดท้ายที่เราพาคุณผู้ชมไปกราบสักการะพระธาตุประจำปีนักสัตว์ในดินแดนภาคเหนือนั้นก็คือที่จังหวัดลำพูนครับไปกันที่วัดพระธาตุหริพูนชัยซึ่งดินแดนแห่งนี้ถือว่าเป็นดินแดนที่มีความสำคัญต่อพุทธในล้านนาเป็นอย่างมากนะครับและยังเป็นเมืองที่วีรสตรีเป็นแสงแรกของการเดินทางเยือนพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนาอีกด้วยครับนั่นก็คือพระนางจามเทวีผู้ที่ทำนุบำรุงพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนาและแผ่ขยายความสำคัญของพุทธศาสนาไปยังหัวเมืองต่างๆด้วยนะครับซึ่งพระธาตุของคนที่เกิดปีรากาหรือว่าปีไก่ก็คือที่นี่นะครับพระธาตุหริพูนชัยที่วัดพระธาตุหริพูนชัยที่จังหวัดลำพูนครับหริพูนชัยนครแปลทีละคำได้ดังนี้ครับหริแปลว่าสมอพูนชัยแปลว่าเสวยนครแปลว่าเมืองครับจึงมีความหมายรวมว่าเมืองที่พระพุทธเจ้าเคยเสวยลูกสมอนั่นเองครับวัดพระธาตุหริพูนชัยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1440ครับสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดประกอบไปด้วยซุ้มประตูลักษณะก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดารเป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัยครับประกอบไปด้วยซุ้มยอดเป็นชั้นๆเบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่าอยู่และยังมีพระสุวรรณเจดีย์เจดีย์องค์นี้เป็นรูปแบบพระปรางสี่เหลี่ยมมีพระพุทธรูปประจำซุ้มลักษณะการสร้างเป็นแบบขอมหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างครับโดยยอดของพระเจดีย์นั้นมีทองเหลืองหุ้มอยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดของวัดแห่งนี้ก็คือพระบรมธาตุหริพูนชัย
ซึ่งบริเวณรอบพระธาตุหริพุนชัยนั้นประดับประดาไปด้วยแก้ว7ประการรวมทั้งสร้างมณฑปปราสาทขึ้นไว้สำหรับประดิษฐานพระบรมธาตุอีกด้วยครับพระธาตุหริพุนชัยนั้นมีคติความเชื่อต่อๆกันมาครับว่าเป็นพระธาตุของคนที่เกิดปีนักษัตรกาซึ่งหากใครได้มากราบไหว้สักการบูชาก็จะเกิดมงคลแก่ตนเองครับคุณผู้ชมครับในอาณาจักรล้านนานั้นนอกจากเราจะมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาในเรื่องราวของพุทธศาสนาแล้วนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆครับเราจะสามารถมองเห็นความคล้ายคลึงกันอีกอย่างหนึ่งของพระธาตุกับต้นโพนะครับซึ่งจะมีอยู่แทบทุกวัดเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าพระธาตุและต้นโพที่มักจะอยู่ใกล้กันเสมอนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและต้นโพที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ต้นโพทั่วไปอย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแปลกตามากๆสำหรับคนต่างถิ่นต่างที่ที่มาเยือนดินแดนล้านนานะครับเพราะว่ามักจะเห็นคนเอาไม้ไปค้ำต้นโพในทางวัดพังตื่นทางภาคเหนือแล้วก็จะค้ำที่บริเวณลำต้นและกิ่งโพสิ่งตรงนี้มีนัยยะในทางพุทธศาสนาอย่างไรไปฟังคำอธิบายกันครับเดิมทีเดียวต้นไม้นี้เรียกว่าต้นอัศทะต้นโพในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าต้นอัศทะแต่ว่าพอพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ใต้ต้นโพใต้ต้นอัศทะนี่เราจึงให้ชื่อว่าต้นโพธิโพธิแปลว่าปัญญาแปลว่าการตรัสรู้แปลว่าการรู้แจ้งเพราะฉะนั้นเมื่อไปประทับนั่งอยู่ตรงนั้นตรัสรู้แล้วเราเปลี่ยนว่าเป็นต้นโพธิย้อนกลับไปขอกล่าวนำอีกนิดหนึ่งก็คือว่าต้นไม้ที่พระเจ้าไปประทับนั่งพระเจ้าองค์ไหนต่อองค์ไหนกันแล้วแต่ไปประทับนั่งที่ต้นไม้ต้นไหนต้นไม้ต้นนั้นจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นต้นโพเช่นว่าไปประทับใต้ต้นยางตรัสรู้ต้นยางนั้นก็ชื่อต้นโพไปประทับใต้ต้นแคฝอยต้นนั้นต้นแคฝอยก็เปลี่ยนเป็นต้นโพเพราะฉะนั้นหลักการที่เอาไม้ค้ำสลีไปค้ำเราก็ถือว่าเป็นเหมือนกับพระพุทธศาสนาต้นโพนั้นเป็นเสลักของพุทธศาสนาเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนาจะคงอยู่รุ่งเรืองจะดับไปเดี๋ยวมาสูญหายอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นชาวพุทธในล้านนาก็มีความเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการช่วยทำนุบำรุงพุทธศาสนาช่วยค้ำต้นโพไว้ทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปนานเท่านานคุณผู้ชมครับสาเหตุที่อาณาจักรล้านนามักจะมีพระธาตุเป็นจำนวนมากนั่นก็เพราะว่ามีคติความเชื่อต่อกันมาโดยเฉพาะชนชั้นนำหรือว่าชนชั้นปกครองในสมัยนั้นนะครับว่าการสร้างพระธาตุเป็นจำนวนมากๆนั้นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองเช่นเดียวกับการปลูกต้นโพนะครับก็เป็นการที่จะสืบสานพุทธศาสนาให้ยังคงดำรงอยู่ต่อไปอีกด้วยรวมไปถึงสัญญาของการนำไม้มาค้ำกิ่งหรือว่าลำต้นของต้นโพด้วยนะครับก็เป็นการต้องการบอกเป็นในๆว่าเราในฐานะพุทธศาสนิกชนนั้นต้องการที่จะช่วยกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่ตลอดไปจบจนชั่วลูกชั่วหลานนะครับและนี่คือการแสดงถึงความจริงจังในการที่จะสานต่อในการที่จะเผยแผ่เรื่องราวทางพุทธศาสนาและยังเป็นการคงไว้ซึ่งพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่สืบไปแม้ว่าจะเป็นยุคหลังพุทธกาลแล้วก็ตามนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามที่พระพุทธองค์คงได้เคยตรัสเอาไว้นะครับว่าเพียงแค่เราดำเนินการตามหลักการที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพียงเท่านั้นพุทธศาสนาก็ยังคงเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับThank you.
ู้ชมครับการที่เรายึดมั่นในหลักธรรมคำสอนรวมถึงเรื่องของการกราบไหว้บูชาศาสนสถานศาสนวัตถุเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับการเป็นการยึดถือเพื่อเอาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแต่ว่าการกราบไหว้สิ่งต่างๆสิ่งสำคัญก็คือจิตใจของเราครับที่จะมุ่งมั่นในการที่จะดำรงไว้ซึ่งคำสอนและดำรงไว้ซึ่งแนวทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปูทางเอาไว้นั่นเองครับเมื่อไรที่เราทำได้เมื่อนั้นความศรัทธาที่เราสร้างขึ้นก็จะนำพาแต่สิ่งดีๆให้กลับคืนเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับถอดรหัสธรรมสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปถอดรหัสธรรมเรื่องของบทสวดอนุโมทนารัมภคาถาหรือที่เรารู้จักกันสั้นๆว่าบทสวดยถานั่นเองครับรายการธรรมาภิวัตสัปดาห์นี้ได้รับเมตตาจากพระมหาสายรุ้งอินทาวุโธแห่งวัดอาวุธวิกาสิตารามครับท่านได้เมตตาจะมาถอดรหัสธรรมในบทสวดบทนี้ให้เราได้ทราบกันครับไปวัดไปทำบุญไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืออวมงคลทั้งหลายเมื่อสุดท้ายหลังจากประกอบพิธีในการนั้นๆพระสงฆ์ท่านก็จะนิยมบอกว่าต่อจากนี้ไปเชิญญาติโยมทั้งหลายตรวจน้ำรับพรดังนั้นจึงต้องทำความเข้าใจกันว่าคำที่ท่านได้นำมานั้นคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรในสูตรนี้ท่านใช้คำว่าอนุโมทนารัมภคาถาอนุโมทนารัมภคาถานั้นเป็นคาถาที่อารัมภบทก่อนที่ท่านจะเจริญพุทธมนต์ก็คือบทต่อไปเพื่อให้ผู้มาบำเพ็ญกุศลมาทำบุญนั้นได้รู้ได้เข้าใจว่าต่อจากนี้ไปเราต้องนึกอะไรเพราะว่าบทยถานั้นมีที่มามีที่ไปมีที่มาในเบื้องต้นนั้นในอรรถกถาท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านจะอนุโมทนาให้กับผู้ที่มาทำบุญท่านก็จะอนุโมทนาให้เกิดความสำเร็จในสิ่งที่เขาปรารถนาคือปรารถนาอะไรก็จะให้สำเร็จตรงนั้นซึ่งในตรงนั้นเองจึงเป็นที่มาของคำว่าอนุโมทนาคือท่านเริ่มต้นที่ว่าอิชิตังปัจฉิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถานี้เป็นบาทคาถาภาษาบาลีทีนี้เมื่อเป็นบทที่พระสงฆ์ท่านนิยมใช้สวดกันมาถึงปัจจุบันนี้จึงได้มีการแต่งเพิ่มขึ้นมาก็คือยะถาวาริวหาปูลาปาลิปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติในความหมายตรงนี้เนี่ยบ่งถึงหลักการที่ว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้เกิดมาโดยที่เราไม่มีใครมาก่อนเลยจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆโดยเฉพาะว่าเป็นสายโลหิตของเรามีบรรพบุรุษของเรามีญาติของเราผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่เมื่อเราได้มีโอกาสมาประกอบบุญกุศลคุณงามความดีก็ขอให้ได้อุทิศบุญกุศลคุณงามความดีนั้นไปให้ท่านเหล่านั้นดังนั้นคนไทยโบราณท่านจึงได้กล่าวคำหนึ่งเอาไว้ว่ายะถาให้ผีคือถ้าบทถึงยะถาแล้วเนี่ยคนตรวจน้ำต้องนึกถึงอะไร
ก็ต้องนึกถึงบูรพชนหรือบุพการีชนหรือคนที่เราจะอุทิศไปให้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะว่าเป็นญาติพี่น้องของเราเท่านั้นแม้แต่คนอื่นเป็นญาติเป็นมิตรผู้ที่ล่วงลับไปหรือเพื่อนสหายของเราเราก็จะสามารถทำจิตทำใจตรงนี้ไปให้ได้ในขณะที่พระสงฆ์ท่านขึ้นยถาสาธุชนก็พากันตรวจน้ำแล้วนึกถึงท่านเหล่านั้นนะนึกถึงบุพการีชนเหล่านั้นนี้จึงเป็นที่มาว่ายถาให้ผีซึ่งบทยถาพอจบบทยถาแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายทราบไหมว่าพระรูปต่อไปหรือองค์ต่อไปจะสวดมนต์บทใดมนต์บทต่อไปนั้นก็คือบทว่าด้วยสัพพีทำไมพอพระสงฆ์ท่านขึ้นบทว่ายะถาวาริวหาแล้วพุทธศาสนิกชนจึงต้องตรวจน้ำก็สืบเนื่องจากว่าน้ำเป็นสัญลักษณ์แทนใจเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแทนใจพร้อมที่จะทำให้ใจของเรานั้นสงบนิ่งในขณะที่น้ำกำลังไปสู่ที่รองรับทำให้ใจสงบนิ่งทำให้ใจเรานึกถึงผู้ที่เราจะอุทิศบุญไปให้ท่านจึงต้องใช้น้ำทีนี้มีข้อสงสัยว่าถ้าไม่ใช้น้ำจะได้ไหมหรือเวลาพระสงฆ์ขึ้นยถาต้องรีบไปหาน้ำมาก็อยู่สองประเด็นสองประการด้วยกันเพราะว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นท่านไม่เน้นไม่เจาะจงว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เอาตามความสะดวกความสบายของสาธุชนถ้าหากว่าท่านมีน้ำอยู่ใกล้ก็ใช้น้ำตรวจเมื่อพระสงฆ์ท่านได้ขึ้นยถาวาริวหาแล้วหรือถ้าหาไม่ได้เลยหาไม่สะดวกก็ให้ตั้งใจเพราะว่าการทำบุญนั้นอยู่ที่เจตนาถ้าเราตั้งใจดีแล้วก็ถือว่าเหมือนกับการตรวจน้ำทำใจให้สงบได้ทำใจให้เป็นบุญได้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วทีนี้มีท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าพอตรวจน้ำแล้วต้องเอาน้ำไปไว้ที่ไหนเกรงใจเกรงใจว่าน้ำตรวจนั้นจะไปเทที่ไหนทิ้งที่ไหนก็เลยมีคำแนะนำกันเอาไว้ว่าหลังจากตรวจน้ำเสร็จแล้วก็จะนิยมไปรดน้ำต้นไม้ถามว่าเพื่ออะไรโบราณเขาบอกว่าเพื่อให้พระแม่ธรณีรับทราบว่าเราได้ทำบุญแต่นั่นเป็นคำสอนที่แฝงไปด้วยแฝงไปด้วยหลักการก็คือว่าไม่ให้สาดน้ำทิ้งเฉยถ้าสาดน้ำทิ้งเฉยก็ไม่มีประโยชน์อะไรทีนี้ถ้าเราไปรดน้ำต้นไม้ต้นไม้ก็ได้ด้วยคือได้น้ำจากที่เราตรวจไปให้ได้ความชุ่มชื่นได้ความร่มเย็นไปด้วยนี้จึงเป็นความฉลาดของโบราณที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาดังนั้นจึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิธีการทางพุทธศาสนาบทสวดอนุโมทนารัมภคาถาท่านผู้ชมได้ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าบทสวดบทนี้สวดในตอนที่กำลังกรวดน้ำก็คือพระสงฆ์นั้นท่านกำลังให้พรแก่ญาติโยมเพื่อความเป็นสิริมงคลครับจริงๆแล้วบทสวดบทนี้มีความหมายเช่นเดียวกับเวลาที่เราใส่บาตรนะครับเมื่อพระภิกษุสงฆ์ท่านรับบิณฑบาตเสร็จแล้วท่านก็จะให้พรสั้นๆว่าอายุวันโนสุขังพลังซึ่งก็เป็นการให้พรในลักษณะความหมายเดียวกับบทสวดอนุโมทนารัมภคาถานั่นเองครับคุณผู้ชมครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็คือพระวิหารของวัดตรีทศเทพครับพระวิหารแห่งนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กนะครับหลังคามุงกระเบื้องประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงหน้าบันประดับลายปูนปั้นสวยงามมากๆครับบริเวณภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางต่างๆจำนวนมากก็อยากจะเชิญคุณผู้ชมแวะเข้ามากราบไหว้สักการบูชาพระพุทธรูปที่พระวิหารของวัดตรีทศเทพนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือรายการธรรมพิวัตรสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะคลิกเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดความเห็นไปพร้อมกับเราได้ที่ facebook.com/ธรรมพิวัตร
รวมไปถึงการติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/ธรรมาภิวัตครับผมลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับบรรยากาศความสวยงามของวัดตรีทศเทพแล้วเราเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 11:00 น.นะครับสวัสดีครับโครงการธรรมาภิวัตสถานีโทรทัศน์นิวส์วันขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางท่องเที่ยวท่องธรรมพร้อมรับประสบการณ์สุดพิเศษระดับ5ดาวที่รับรองว่าคุณจะต้องประทับใจโปรแกรมไหว้พระธาตุปีนักษัตริย์แอล3จังหวัดมนเมืองเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางไหว้พระธาตุปีนักษัตริย์มะโรงมะเสงปีชวดมะแมประกาและฉลูเดินทางวันที่17ถึง19ตุลาคมนี้3วัน2คืนติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งการเดินทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0808104104หรือ02-629-2211-2423และ2493